สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทำทรงผมของเซรามูนในเกมซากุระสกูลซิมูเลเตอร์นะคะทุกคนในคลิปนี้เนี่ยแป้งจะมาสอนทำทรงผมน่ารักน่ารักอีกทรงนะคะที่เป็นทรงของอนิเมะเรื่องเซรามูนนะคะทุกคนจำชื่อเรื่องไม่ได้นะแต่ว่าจำได้ว่าเป็นเซรามูนเนาะเป็นอนิเมะที่เด็กๆแล้วก็ผู้ใหญ่หลายๆคนก็เคยดูนะคะทุกคนทรงผมของเซรามูนเนี่ยจะเป็นทรงอาหมวยกลมๆนะแต่ว่ามีแกะออกมาอีก2ข้างก็คือเป็นทรงตามประมาณนี้นะคะทุกคนจะมีกลมๆแล้วก็มีเป็นแกะออกมาด้วยนะคะเป็นทรงที่ค่อนข้างจะทำยากนะคะทุกคนให้เราเนี่ยเอาตัวผู้ชายเนี่ยใส่ชุดนินจานะคะส่วนผู้หญิงใส่ชุดแต่งงานนะคะทุกคนให้เรากดจับมือตัวผู้หญิงและกดโคลนด้านบนแยกร่างออกมาและให้ตัวผู้ชายเนี่ยกดคุยกับผู้หญิงตัวปลอมให้ได้เนาะพยายามหามุมให้ได้นะพอเรากดคุยกับผู้หญิงตัวปลอมก็จับมือกันและกดปล่อยมือกดโคลนกลับมานะคะวาร์ปกลับมาที่ตัวผู้หญิงค่ะให้เราทำแบบแป้งเป๊ะเลยนะใส่ชุดแบบนี้ด้วยถ้าไม่ใส่ชุดแบบนี้ทำไม่ได้นะต่อมากดชมผู้หญิงตัวปลอมเนาะชมเขาว่าสวยอะไรอย่างงี้นะห้ามกดด่านะพอเราเริ่มสนิทกันเนี่ยเราก็เปลี่ยนเสื้อให้เขาเป็นชุดนี้นะคะทุกคนเปลี่ยนเสื้อเสร็จก็กดอุ้มเขานะคะกดอุ้มแบบนี้ต่อมาวาร์ปมาที่ตัวบอยตัวผู้ชายนะคะทุกคนให้ตัวผู้ชายเนี่ยกดอุ้มเรานะกดอุ้มตัวเราที่ใส่ชุดแต่งงานอยู่มันก็จะกางแขนเหมือนหุ่นไล่กาแบบนี้ให้เรากดปล่อยนะคะวับกลับมาที่ตัวผู้หญิงให้เรากดปล่อยผู้หญิงที่อุ้มอยู่แล้วก็หาที่เปลี่ยนเสื้อที่ใกล้กับเราที่สุดนะน่าจะเป็นตรงนี้ใกล้ที่สุดกับเราให้เราเนี่ยกดเปลี่ยนทรงผมเป็นทรงที่20ก่อนนะทรงเดิมเนี่ยให้ทำเป็นทรงที่11ก็คือทรงวัดแกะต่อมาให้ทำทรง20ก็คือทรงอาหมวยแบบนี้แล้วแต่ทุกคนเราจะทำอะไรก่อนพอได้หัวล้านแบบนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนเสื้อตามใจชอบที่ตัวเองอยากจะทำเลยนะคะเห็นไหมผมมันก็จะเปลี่ยนเดี๋ยวสีผมเราค่อยจัดการที่หลังเนาะเดี๋ยวเราหาเสื้อที่เหมือนกับเซรามูนที่สุดนะคะเดี๋ยวแป้งจะสอนแต่งตัวเป็นเซรามูนด้วยแล้วกันนี่นะคะทุกคนเสื้อของเซรามูนเนี่ยจะเป็นเสื้อตัวคอปกเสื้อตัวขอบเสื้อตัวกระโปรงเนี่ยจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะส่วนตัวโบจะเป็นสีแดงส่วนสีผมเนี่ยปรับให้เป็นสีบอลแบบนี้นะคะทุกคนเป็นบอลทองๆนะคะประมาณนี้เนาะเราก็จะได้แล้วนะคะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยแป้งขอคนละ1ไลค์และกดติดตามให้แป้งด้วยนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ